ฟิลิปปีบทที่4ข้อ19กล่าวว่าและพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์พระบิดาที่รักพระสัญญาของพระองค์บอกว่าแต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆในวันนี้ลูกขอแสวงหาพระองค์ขอให้ลูกระลึกอยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่ลูกมีล้วนเป็นของพระองค์ลูกขอบคุณสำหรับสารพัดสิ่งเหล่านั้นลูกขอมอบการเงินของลูกไว้กับพระเจ้าขอพระองค์ทรงควบคุมให้ลูกสามารถใช้เงินทองตามพระประสงค์ของพระองค์ขอให้ลูกเป็นผู้อาราขาที่สัตย์ซื่อต่อทุกสิ่งที่พระองค์ประทานให้ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับลูกว่าจะจับจ่ายใช้สอยเงินทองที่มีอยู่อย่างไรขอพระองค์ทรงสำแดงว่าลูกจะวางแผนเรื่องการเงินสำหรับอนาคตได้อย่างไรขอให้ลูกมีความสมดุลระหว่างการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นกับการเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวขอพระเจ้าช่วยให้ลูกมีใจถวายให้กับพระองค์และถวายให้กับผู้อื่นด้วยความเต็มใจตามพระบัญชาของพระองค์ขอพระเจ้าช่วยลูกที่จะไม่วิตกกังวลเรื่องการเงินแต่จะแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนลูกเชื่อว่าพระองค์จะทรงเพิ่มเติมในสิ่งที่จำเป็นให้กับลูกอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน